ผู้สูงอายุที่เดินเซไปเซมาหรือเซไปทางขวาแล้วคุณหมอบอกว่ากระดูกสันหลังคดงอเนี่ยเริ่มมีอาการปวดหลังคนทำอย่างไรนะครับในอักษรไทยมีคำว่าทอผู้เฒ่านะฮะอาจารย์ว่าทอผู้เฒ่าหลังโก่งใช่ไหมครับทำไมไม่ใช้ว่าทอผู้เฒ่าหลังตรงนะฮะเพราะว่าเมืองไทยเรานะฮะพอคนไข้หลังโก่งเวลาคนไข้อายุเยอะเนี่ยคนไข้ก็จะปรับตัวเองได้โดยการถือไม้เท้าใช่ไหมครับพอถือไม้เท้าคนไข้ก็หายปวดหลังก็ใช้ชีวิตอยู่ได้จนกระทั่งแก่เท่าไม่เป็นไรเราก็เรียกว่าทอผู้เฒ่าหลังโก่งเพราะหลังไม่มีอักษรตัวนี้ครับนะฮะเพราะหลังนี่พอหลังโก่งเขาผ่าตัดอย่างเดียวเลยครับซึ่งก็ต้องมานั่งคิดว่าดีไม่ดีนะครับคนสูงอายุที่หลังคดเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติครับเพราะว่าพอเราอายุน้อยๆทำมาหากินใช่ไหมทำงานหนักบางครั้งเนี่ยเราไปโหลดหลังกระดูกสันหลังเริ่มมีกระดูกงอกเริ่มมีกระดูกทรุดตัวแล้วมันทรุดตัวไม่เท่ากันครับมันก็จะมีการคดเพราะอาการคดกระหลังคดเหมือนรูปที่ผมให้ดูนะฮะแต่แตกต่างกันตรงที่สาเหตุนั่นคือเด็กจากการกรรมพันธุ์การเติบโตไม่เท่ากันแต่ในคนสูงอายุ 90% เนี่ยเกิดจากความเสื่อมกระดูกสันหลังเนี่ยทรุดลงไปเรื่อยๆก็ทำให้กระดูกสันหลังคดคุณแม่อายุ72ปีปวดเข่ามากบางครั้งอ่อนแรงครับนั่งรุดก็จะมีอาการปวดมากปัจจุบันเนี่ยกินแคลเซียมอยู่มีวิธีการบำบัดอย่างไรครับคืออาการอักเสบของคนสูงอายุนั้นมักจะเกิดจากการที่ร่างกายเขาทรุดโทรมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลท่านดีๆดูว่าการอักเสบนั้นเป็นการอักเสบที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าเป็นการอักเสบที่สะสมมากๆก็ต้องแก้ไขการอักเสบอย่างเฉียบพลันก่อนด้วยการทานยาไปหาคุณหมอนะทานยาด้วยการฉีดยาหรือฉีดยาเฉพาะจุดหลังจากนั้นก็ค่อยมาฟื้นฟูดูกันนะครับว่ากระดูกบางไหมกล้ามเนื้ออ่อนแอไหมนะครับมีพฤติกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมไหมไปนั่งเล่นไพ่นกกระจอกทั้งวันหรือเปล่าอย่างนี้นะครับนั่งสมาธิแบบขัดสมาธิจะกระตุกกระเทือนหลังหรือเปล่ากระตุกกระเทือนนะครับเพราะนั่งขัดสมาธิถ้ากล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงก็มีผลนะครับเราเห็นพระอาวุโสก็นั่งได้เนี่ยกลุ่มนี้เขากล้ามเนื้อแข็งแรงครับนะฮะถ้าเรายังไม่มั่นใจว่ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยก็ฝึกทำน้อยๆก่อน5นาที10นาทีหรือแม้แต่เวลาไปฟังเทศก็หาบันไดนั่งหาเสาข้างๆนั่งพิงนะครับบริหารด้วยท่าชิ้นอัพอันตรายหรือเปล่าอันตรายครับเพราะว่าอย่างนี้ครับในคนที่กล้ามเนื้อหลังอ่อนแอหรือคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเนี่ยเราเคยเห็นในทีวีเขาจะมีเครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรนะฮะเครื่องดันหลังนะฮะอันนั้นเขาสำหรับป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อหลังทำงานแล้วก็ซิทอัพขึ้นมาแต่คนที่กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงตอนซิทอัพในระยะแรกเนี่ยจังหวะที่ลุกตัวเนี่ยเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังถ้ากล้ามเนื้อหลังอ่อนแอโอกาสฉีกก็จะมีนะฮะแต่ถ้ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงไม่เป็นไรครับพอจังหวะที่ลุกมาแล้วถึงจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อซิทแพดหรือกล้ามเนื้อท้องนะครับปวดต้นคอแล้วลงหลังจะรักษาอย่างไรปวดมากจนปวดหัวเป็นออฟฟิศซินโดรมแล้วครับนะไปแก้ไขนะครับอาจารย์ครับวิธีสระผมด้วยตนเองวิธีไหนที่ถูกต้องก้มศีรษะแล้วสระผมเงยหน้าแล้วสระผมก้มศีรษะแล้วสระผมทำได้ถ้ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็กลับไปทดสอบดูก่อนนะครับนะเงยหน้าแล้วสระผมก็ระวังยาสระผมเข้าตานะครับ หรือวิธีนี้สุดให้คนอื่นก็สระให้ไหมครับ ทั้งหมดแล้วนะครับผมต่อให้จบเลยก็ได้ครับปวดเป็นหัวเข่าด้านข้างปวดมากจนถึงสะโพกตลอดด้านข้างควรรักษาอย่างไรนี่คืออาการปวดหลังรุนแรงอย่างหนึ่งนะครับเพราะอาการปวดด้านหลังด้านข้างเนี่ยบางครั้งก็คือปวดแก้มก้นลงมาเนี่ยบางทีเกิดจากเส้นประสาทบางทีเกิดจากพังผืดฮะก็ควรจะไปให้คุณหมอเขาวิเคราะห์ดูนิดนึงว่าเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าการกินยาเนี่ยท่าทางจะแก้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันคงรักษาการอักเสบได้ชั่วคราวครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันมาหลายปีนะครับมีอาการชาที่ขาไปโรงพยาบาลทางบ้านเกี่ยวเส้นประสาทคุณหมอ MRI แล้วพบว่ากระดูกสันหลังปิ้นน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกปิ้นนะครับคุณหมอให้ตัดสินใจว่าจะผ่าหรือไม่แต่สุดท้ายไม่ได้ผ่าแล้วก็กินยามาเรื่อยๆนะครับมีอาการปวดหลังบ่อยๆนะฮะหรือว่าเวลาเดินนานๆจะต้องหยุดเดินนะครับปัจจุบันปวดหลังแล้วก็ชาเป็นครั้งคราวนะครับก็ดูตามนี้เลยครับคนนี้ก็คือเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันนี้หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับ 95% ไม่ต้องผ่าครับ 5% ที่ผ่าคือพวกหมอนรองกระดูกแตกหรือว่าก้อนใหญ่มากๆหรือว่าเฟลจากวิธีอื่นแล้วเฉพาะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับปัจจุบันไม่ต้องผ่าครับนะฮะแต่ใช้วิธีไหนก็คือเลือกดูทีนี้เมื่อไม่ผ่าแล้วไปแก้ไขต้นเหตุหรือเปล่าอย่างกรณีที่เขาบอกว่าเขาเดินนานๆแล้วสึกชาเหตุผลเพราะว่าเวลาเดินนานๆเลือดไปเลี้ยงไม่พอครับนะฮะแต่เวลาหยุดเดินแล้วหายชาก็แสดงว่ายังกดทับไม่เยอะครับนะกลุ่มที่กดทับมากๆคือนอนก็ชาเดินก็ชานั่งก็ชา
นั้นเขายังมีโอกาสที่จะหายโดยที่ไม่ต้องผ่าแล้วก็ไม่ปวดหลังนะครับแต่ก็ค่อยๆทำตามตรงนี้ฮะเป็นสเต็ปไปค่อยๆฟื้นฟูลองถามคุณหมอที่เขารักษาแบบก้ำกึ่งนะฮะจะผ่าหรือไม่ผ่าลองดูนิดนึงนะครับถ้าเป็นลักษณะที่มันไม่เยอะมากแล้วไม่ผ่าเนี่ยอันนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกคือการเอาหมอนรองกระดูกออกนะครับแล้วไม่มีตัวใดชดเชยเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอนรองกระดูกตัวนั้นก็จะโล่งๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงกระเทือนก็จะเพิ่มมากขึ้นในป้องที่เหลือสมัยก่อนเรามีการใส่หมอนรองกระดูกเทียมเข้าไปที่จุฬาเมื่อก่อนโด่งดังมากเมื่อ5ปีที่แล้วปัจจุบันเลิกทำแล้วครับเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงค่อนข้างจะเยอะนะครับที่แพ็คหลังช่วยเฉพาะตอนยกเอาพนักงานโกดังนะฮะใส่ทั้งวันมีผลหรือเปล่าอธิบายไปแล้วนะครับก็คือใส่ได้เฉพาะตอนยกไม่ใส่ใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงบ้างครับกล้ามเนื้อจะได้ไม่เหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นตัวซัพพอร์ตหลังตัวเสื้อเกาะหลังคือใส่ได้ชั่วคราวตอนใช้งานเท่านั้นนะครับกระดูกข้อมือลูกสาวมีกระดูกโปนออกมาอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของถุงน้ำที่โตนะครับแล้วก็น้ำมันรั่วออกมาแต่ถ้าเป็นกระดูกครับก็ต้องดูว่ากระดูกตัวนั้นเนี่ยอยู่ในส่วนที่เจริญเติบโตหรือเปล่านะครับถ้ามันเจริญเติบโตก็ต้องเอาออกนะครับแต่ถ้ามันไม่เจริญเติบโตนะฮะก็ต้องไปพบคุณหมอจนกระทั่งเขาหยุดโตแล้วกระดูกเขาไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปแล้วแล้วก็ดูว่ากระดูกมันงอกขนาดไหนจึงค่อยทำผ่าตัดช่วงนั้นครับถ้าผ่าตัดช่วงที่กระดูกยังโตอยู่บางทีตัดไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะครับการบล็อกหลังตอนคลอดมีผลทำให้ปวดหลังเรื้อรังหรือไม่โอ้โหนี่เป็นปัญหาเป็นเขาเรียกว่าปัญหาอมตะนิรันดร์กาลครับถามทุกครั้งนะฮะไม่ทำให้ปวดหลังครับอย่างนี้ครับเวลาคุณแม่ไปคลอดลูกแล้วบล็อกหลังเนี่ยนะคุณแม่เนี่ยก็จะฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับต้องอุ้มลูกบริหารกล้ามเนื้อก็ไม่มีคนที่เคยแข็งแรงมาก่อนพอตั้งครรภ์ทีนะครับหรือว่าไปผ่าตัดอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลย 3-4 เดือนกล้ามเนื้อหลังก็จะเหี่ยวลงไปพอไปใช้งานแบบเดิมก็จะมีอาการปวดหลังเพราะฉะนั้นการบล็อกหลังไม่ได้ทำให้ปวดหลังนะครับแต่การฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังไม่มีทำให้กล้ามเนื้อหลังมันเหี่ยวลงไปก็เลยไม่ปวดหลังบางครั้งเวลาเอื้อมหยิบของแล้วเจ็บเสียวนะครับถือว่ามีความเสี่ยงไหมมีครับนะฮะเพราะเวลาเราก้มแล้วแรงโหลดมันจะมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะอย่าก้มหยิบของนะฮะการขึ้นลงบันไดมีผลทำให้ข้อเสื่อมไหมครับมีผลครับถ้าเจ้าของบริษัทหรือในบริษัทหรือในสถานที่ราชการเขาแปะไว้ว่าเดินขึ้นลงบันไดแล้วสุขภาพจะแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงจริงครับแต่เข่าพังครับนะฮะขึ้นลง1ชั้นลงลิฟต์ได้ให้ลงลิฟต์ครับนะฮะการขึ้นลงบันไดไม่ใช่การบริหารร่างกายครับการขึ้นลงบันไดคือการใช้งานครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะการบริหารก็คือวันนี้เราจะกระโดดขึ้นบันได10ขั้นวันต่อมาเราใส่ถุงเหล็กแล้วบริหารเพิ่มมากขึ้นแต่การใช้งานวันนี้เราขึ้นอยู่100เที่ยววันต่อมาเราขึ้น100เที่ยวกล้ามเนื้อเหี่ยวลงครับยังไงก็ไม่แข็งแรงแล้วข้อสำคัญคือเข่ามันจะกระเทือนมากขึ้นครับการเล่นในโยคะในคน15ปี60ปี70ปีก็ทำได้ครับขึ้นอยู่กับคุณภาพดีขนาดไหนนะครับการวิ่งในพื้นสนามกับวิ่งเรียกวิ่งเทรดมิลใช่ไหมฮะมีผลเสียต่อข้อวิ่งสนามดีกว่าครับเพราะปัจจุบันเนี่ยไอ้วิ่งสายพานเนี่ยเขาเลิกใช้ไปนานแล้วครับแต่ก็ต่างประเทศยังหลอกขายเราอยู่ปัจจุบันเขาวิ่งแบบลักษณะที่เท้าไม่ยกจากพื้นครับเป็นฟาสต์แทร็กนะฮะอันนั้นจะกระเทือนน้อยแต่ที่ดีคือวิ่งในพื้นดินดีที่สุดครับเพราะว่ากล้ามเนื้อฝ่าเท้าจะได้แข็งแรงจะได้ไม่เป็นรองช้ำนะครับถ้านั่งขับรถที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็ต้องนั่งพิงเก้าอี้ครับบางคนถ้าซื้ออยากจะใหญ่โตซื้อรถใหญ่ๆมานั่งนะครับแล้วตัวเราเล็กต้องนั่งก้มขึ้นมาอันนี้คือผิดลักษณะนะครับไม่ได้นะครับยังมีอีก2คำถามเดี๋ยวยังครับจะได้เลิก นั่งถักโคเช่หรือนิตติ้งนานจะเป็นอันตรายไหมคนถามไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิงนะไม่แน่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะฮะ อย่างนี้ฮะถ้านั่งพิงไม่เป็นไรครับนั่งอุ้มลูกก็เหมือนกันนะครับมีหลายคนที่มาหาหมอว่าพอคลอดลูกแล้วต้องอุ้มลูกเนี่ยโหปวดหลังมากจริงๆเราสามารถนั่งพิงได้ให้ตัวเข้ามาทับที่ตัวเราแล้วหลังเราพิงเก้าอี้ก็จะไม่ปวดหลังนี่ก็เหมือนกันครับคุณจะนั่งพิงเก้าอี้ท่าโยคะท่าไหนอันตรายครับก็คือท่าที่หมอให้ดูรูปนะครับก็คือนั่งแล้วขายืดตรงนะฮะเหยียดตรงแล้วพยายามก้มให้หน้าเราชิดกับหัวเข่าไปมือแตะตรงปลายเท้าครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เรียกว่าท่าสามัญประจำบ้านที่ทำให้หมอรองกระดูกแตกครับถ้าไม่มั่นใจว่ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็อย่าไปทำนะครับถ้ากล้ามเนื้อหลังแข็งแรงทำได้นะครับไม่ได้ห้ามนะฮะ
การปั่นจักรยานมีผลดีหรือไม่ครับดีสิครับทำให้หัวใจแข็งแรงนะครับถ้าปั่นดีๆนะครับหัวเข่าก็กระเทือนน้อยนะครับจักรยานมีหลายแบบครับแบบไหนไม่เป็นอันตรายอันนี้ต้องไปถามมืออาชีพนะฮะเพราะว่าจักรยานมีทั้งเสือภูเขาเสือหมอบนะฮะแต่จริงๆแล้วอย่างนี้ฮะเมืองไทยเราเนี่ยมีข้อด้อยนิดนึงตรงที่ว่าอุปกรณ์ต่างๆเราไม่ค่อยดีผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมานะฮะร้านจักรยานของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับว่าตัดจักรยานตรงกับคนๆนั้นครับเขาจะวัดกระดูกสันหลังว่าเรายาวเท่าไหร่นะฮะขายาวเท่าไหร่แล้วก็จะวัดกระดูกวัดความยาวของตัวแกนของตัวจักรยานว่าเท่าไหร่นะมีหลายคนไม่รู้ไปซื้อจักรยานตามอินเทอร์เน็ตนะครับเราซื้อผิดขับไปเนี่ยตีลังกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับเวลาซื้อจักรยานนะฮะก็ต้องหาข้อมูลดีๆเวลายกของหนักวันรุ่งขึ้นจะรู้สึกปวดหลังนะครับไม่ได้ทานยาอาการหายไปเองถามว่ามีผลกระทบมีครับมีแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราปวดหลังเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าปวดจากกล้ามเนื้อหรือเกิดจากเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกมันฉีกนะครับการที่เราไปยกของหนักทั้งที่บางทีเรายกน้ำหนักขายังไม่ได้เนี่ยก็เป็นตัวบ่งบอกว่าทำให้มีแรงกระเทือนเกิดขึ้นเหมือนเราเปิดสวิตช์ครับสวิตช์มีอายุการใช้งานแสนครั้งใช่ไหมฮะหมอนรองกระดูกก็มีอายุการใช้งานในการรับแรงกระเทือนเนี่ยอาจจะไม่ถึงหมื่นครั้งนะครับถ้าถึงจุดๆหนึ่งมันก็แตกออกมากระดูกสันหลังก็เหมือนกันแต่ละป้องเนี่ยก็มีอายุการใช้งานถ้าเราใช้เยอะเนี่ยอายุ50ปีเวลาเอ็กซเรย์อาจจะเท่าคนอายุ70ปีก็คือมีหินปูนเกาะเต็มไปหมดแล้วนะครับมีคำถามไหนที่ผมไม่ได้อ่านไหมครับหมดแล้วนะครับปรบมือเลยคุณหมอด้วยครับ